ใหม่สุคนธวาฟาดกลับชาวเน็ตกลางไอจีปมประกาศเลือกข้างนักข่าวหลังลุงพลผลักอกกระชากคอเสื้อเรียกได้ว่ากระแสก็โถมเข้ามาอย่างหนักสำหรับลุงพลป้าแตนที่ประกาศกล้าวไม่ให้สื่อหลักสัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนจะงานเข้าอีกรอบหลังลุงพลป้าแตนที่กำลังจะโดนตรวจสอบจากป่าไม้เนื่องจากต้นตะเคียนโสระพีที่นำมาให้ชาวบ้านกราบไหว้นั้นใช่ตะเคียนจริงไหมถ้าใช่เอามาครอบครองได้อย่างไรและถ้าไม่ใช่จะถือเป็นการมอมเมาประชาชนหรือไม่ต่อมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านกกอกอีกครั้งเพื่อตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพลโดยพบว่ามีผู้สื่อข่าวและยูทูบเบอร์จำนวนมากไปรอติดตามทำข่าวทั้งนี้ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวรอสัมภาษณ์พบว่าลุงพลได้เกิดปะทะกับผู้สื่อข่าวช่องอมรินทร์ทีวีซึ่งรอสัมภาษณ์อยู่บริเวณดังกล่าวจากคลิปจะเห็นได้ว่าลุงพลเข้าไปพยายามแย่งไม้มาถือโดยบอกว่าขอถือหน่อยปล่อยไม่เป็นไรขอผมถือหน่อยดีจากนั้นก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆและตบหลังผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก่อนผลักและตรงเข้ากระชากหน้ากากอนามัยของผู้สื่อข่าวจนมีคนพยายามเข้ามาแยกออกซึ่งผู้สื่อข่าวได้พูดว่าผมมาทำหน้าที่ของผมทำไมต้องให้ผมหยุดพูดด้วยผมผิดอะไรและล่าสุดนักแสดงอย่างสาวใหม่สุคนธวานั้นก็ไม่ไว้หน้าประกาศเลือกข้างทันทีหลังลุงพลผลักอกกระชากคอเสื้อนักข่าวออกสื่อโดยงานนี้สาวใหม่นั้นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมและ Facebook ว่าเคยชอบลุงพลนะแต่ตอนนี้ไม่ขอพูดรู้สึกแย่มากลุงผลักอกและกระชากคอเสื้อนักข่าวตบหลังนักข่าวแรงๆทำไมเหมือนจะบีบคอนักข่าวด้วยกระชากหน้ากากนักข่าวอีกบอกตรงๆสงสารนักข่าวคนนี้มากดูแล้วน้ำตาไหลสงสารพี่นักข่าวเกลียดว่านิสัยตัวตนออกเซฟนักข่าวอมรินทร์เซฟนักข่าวไทยรัฐนักข่าวสองท่านนี้ทำงานดีดังแล้วทำแบบนี้หรือว่าแม่แหล่งดอกจันคุณดังและมีเงินได้กว่าเดิมก็เพราะอมรินทร์และไทยรัฐนะจ๊ะลืมจุดเดิมตัวเองหรือเปล่าสงสารพี่นักข่าวมากน้ำตาจะไหลดอกจันคุณดังและมีเงินได้กว่าเดิมก็เพราะอมรินทร์และไทยรัฐนะจ๊ะลืมจุดเดิมตัวเองหรือเปล่าอีกทั้งงานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สาวใหม่โดยได้แสดงความคิดเห็นกลางไอจีว่าขอโทษนะครับคุณใหม่ก็ถามทำไมเอาแบบไม่เข้าข้างใครครับคุณใหม่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ก่อนหน้าเหตุมันเป็นยังไงพวกเราทุกคนเห็นภาพที่ปรากฏแต่ที่ไม่ปรากฏมันคืออะไรผมว่านะจากนั้นใหม่สุคนธวาจึงได้ฟาดกลับชาวเน็ตกลางไอจีปมประกาศเลือกข้างนักข่าวหลังลุงพลผลักอกกระชากคอเสื้อโดยเธอนั้นได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าก่อนหรือหลังเป็นยังไงก็ไม่ควรทำกับใครทั้งนั้นค่ะการกระทำแบบนี้ใหม่สุคนธวาหมดศรัทธาลุงพลลั่นลืมจุดเดิมตัวเองดังแล้วเป็นแบบนี้ใหม่สุคนธวาหมดศรัทธาลุงพลลั่นลืมจุดเดิมตัวเองดังแล้วเป็นแบบนี้หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์แย่งไม้นักข่าวช่องดังใหม่สุคนธวาหมดศรัทธาจากกรณีลุงพลนายชัยพลวิภานำไม้ที่ระบุไหลมาตามน้ำป่าเป็นไม้ตะเคียนแม่สรพีพร้อมทั้งตั้งศาลมีชาวบ้านมากราบไหว้และมีการรับบริจาคเงินโดยมีการไปร้องเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้เข้ามาตรวจสอบนั้นเกิดเหตุการณ์ชุนมุนวุ่นวายแย่งไม้นักข่าวช่องดังพร้อมทั้งกระชากหน้ากากด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวก่อนที่จะมีบุคคลในพื้นที่ช่วยกันห้ามปรามจนเกิดคลิปเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลถึงการกระทำของลุงพลเดือดจัดของขึ้นแย่งไม้นักข่าวผลักอกเข้าปล้ำกระชากหน้ากากใหม่สุคนธวาของขึ้นหลังชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกใหม่สุคนธวาเฮ
ประกาศท้องแล้ว3เดือนแจงสาเหตุหน้าพังล่าสุดนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตได้ใช้พื้นที่ในอินสตาแกรมโพสต์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่ข่าวนำเสนอไปแล้วนั้นเผยว่าเคยชอบลุงพลนะแต่ตอนนี้ไม่ขอพูดรู้สึกแย่มากลุงผลักอกและกระชากคอเสื้อนักข่าวตบหลังนักข่าวแรงๆทำไมเหมือนจะบีบคอนักข่าวด้วยกระซากหน้ากากนักข่าวอีกบอกตรงๆสงสารนักข่าวคนนี้มากดูแล้วน้ำตาไหลสงสารพี่นักข่าวเกลียดว่านิสัยตัวตนออกเซฟนักข่าวอมรินทร์เซฟนักข่าวไทยรัฐครั้งแล้วทำแบบนี้หรือว่าแม่แรงพร้อมเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมลืมจุดเดิมตัวเองหรือเปล่าก่อนที่จะมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมากมายของนอกกายม้าอรณภาตัดใจขายรถสุดรักประมูลเสื้อผ้าแบรนด์เนมของนอกกายม้าอรณภาตัดใจขายรถสุดรักประมูลเสื้อผ้าแบรนด์เนมเผยเวลาว่างๆยังเข้าวัดทำบุญนั่งวิปัสสนาอยู่เป็นประจำด้วยหลังจากโดนกระแสดราม่าสำหรับอดีตพิธีกรรุ่นใหญ่ม้าอรณภากฤษฎีที่ไปคอมเมนต์ประเด็นร้อนถึงการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนต้องยุติบทบาทการทำหน้าที่พิธีกรของตัวเองทุกรายการก่อนหันไปท่องเที่ยวช่วยคุณแม่ขายห่อหมกเลิศรสและเดินสายทำบุญกับเพื่อนๆล่าสุดชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปม้าอรณภาตัดสินใจขายรถคลาสสิกที่รักดั่งลูกสาวอย่างรถมิตซูโอก้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าไม่เสียดายหรือม้าตอบว่าของนอกกายล่าสุดม้ายังเปิดไลฟ์ประมูลขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังของตนเองอีกด้วยสดบันเทิงตูนก้อยร่วมเหล่าศิลปินจับมือปอปันวิสาหกิจแต่งแต้มศิลปะบนโมเดลแมวพร้อมชวนประมูลตูนก้อยร่วมเหล่าศิลปินจับมือปอปันวิสาหกิจปอปันวิสาหกิจเพื่อสังคมผุดโครงการสีสวัสดิ์ปันสุขโปรเจกต์อาร์ตเพื่อสังคมเอาใจทาสแมวและคนชื่นชอบงานศิลปะเชิญคนไทยใจบุญร่วมประมูลโมเดลแมวสีสวัสดิ์ที่ถูกออกแบบโดย My Melody ศิลปินผู้สร้างคาแรคเตอร์ดีไซน์ชื่อดังก่อนนำมาแต่งแต้มสีสันตามสไตล์ของศิลปินแต่ละคนเพื่อเป็นชิ้นงานพิเศษจำนวน9ชิ้นงานจาก9ศิลปินนำโดยก้อยรัชวินบูนบอดี้สแลมสแตมอภิวัตเป้เอ็มวีแอลแอนน้องกอนปุ๋ยบุด้าเบลสซินลี่ฟูแบนเป่งชานนแอนน้องสายไหมวิ่งบีไอเอ็นเคโอและตอดซาเรททอยเพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิทิพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทั้งนี้ไกวิภาพัฒน์ตั้งนพรัตน์ผู้บริหารปะปันวิสาหกิจเพื่อสังคมเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการเริ่มต้นหนึ่งในอีกหลายโครงการของปอปันวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ต้องการนำศิลปะมาถ่ายทอดและส่งต่อความสุขแบ่งปันคืนกลับสู่สังคมโดยเชิญ9ศิลปินจิตอาสาเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะบนโมเดลแมวสีสวัสดิ์จำนวน9ตัวรายได้จากการประมูลส่งมอบให้มูลนิธิทิพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เพื่อใช้ดูแลสัตว์ยากไร้ต่อไปด้านก้อยรัชวินหนึ่งในศิลปินจิตอาสากล่าวว่าหลังได้รับเชิญทั้งก้อยและพี่ตูนก็ตอบเข้าร่วมโครงการโดยร่วมออกแบบลวดลายแมวคนละตัวคือน้องครามและน้องทานตะวันก็ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมประมูลน้องแมวนอกจากจะได้ร่วมส่งต่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดแล้วยังจะได้งานศิลปะที่นอกจากของก้อยและพี่ตูน
แล้วยังมีศิลปินท่านอื่นๆไปเก็บสะสมด้วย